ตำรวจกองปราบปรามนะคะได้จับกลุ่มหนุ่มเกาหลีใต้ร่วมกับพวกคนไทยอุ้มเพื่อนร่วมชาติกันโชคทรัพย์จนเหยื่อเกิดความกลัวยอมติดต่อญาติที่ประเทศเกาหลีใต้ให้โอนเงินมาให้กับแก๊งกันโชคทรัพย์กว่า700,000 บาทกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขออนุมัติหมายจับจากศาลค่ะนายคิมซองซอยอายุ44 ปีสัญชาติเกาหลีใต้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามจับกลุ่มตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์หน่วงเหนี่ยวกักขังและลักทรัพย์ในเคหสถานหลังจากที่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามได้รับแจ้งจากลูกชายของผู้เสียหายว่าผู้เป็นพ่อได้ถูกกลุ่มชายชะกันจำนวนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับนายโชชองชอนชาวเกาหลีใต้ขึ้นมาค้นห้องพักของผู้เสียหายในซอยปรีพนมยงค์14แยก16จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้เสียหายไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อเรียกเงินจากผู้เสียหายจำนวนกว่า2ล้านบาทกระทั่งผู้เสียหายเกิดความกลัวยอมติดต่อกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อให้ทางญาติโอนเงินมาให้ซึ่งเบื้องต้นได้มีการโอนเงินให้กับแก๊งกันโชคทรัพย์กว่า700,000 บาทโดยในคิมซองซอยหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการบอกกับผู้เสียหายว่าจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ย่านถนนศรีนครินทร์ก่อนที่นายคิมซองซอยจะหลบหนีไปพร้อมกับเงินจำนวนดังกล่าวกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายคิมซองซอยจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบังคับการปราบปรามซึ่งทันทีที่ผู้ต้องหาเดินทางมาถึงกองปราบเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวพร้อมแสดงหมายจับเข้าทำการจับกุมทันทีอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทำการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป